วางใจให้เป็นบาปบุญนั้นอยู่ที่ใจใจของตัวเรานั้นเป็นบาปก็เป็นบาปที่ใจบุญนั้นก็เป็นบุญที่ใจเมื่อเราเห็นคนอื่นกระทำความผิดแต่เราวางเฉยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาด้วยไม่เข้าไปแก้ไขด้วยถ้าพูดถึงหลักธรรมแล้วตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปท่านไม่ปรับเป็นบาปคือไม่รับโทษหรืออะไรทั้งหมดไม่ถือว่าเป็นโทษไม่ถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นความนิ่งเฉยของตัวเราแล้วจัดว่าเป็นบุญไหมบุญยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันบาปกับบุญนั้นอยู่ที่ใจใจจะเป็นบาปเป็นบาปด้วยความคิดคือคิดอยากจะได้ของของคนอื่นเอามาเป็นของของเราแล้วก็คิดอาฆาตพยาบาทมาตร้ายคิดจะทำร้ายให้คนอื่นเขาเสียหายก็มีความเห็นผิดนี่คือเรื่องของใจที่จะเป็นบาปเป็นบาปด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่อเรานิ่งเฉยต่อญาติธรรมเราไม่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในช่วงสุดท้ายเราเกิดมาเดือดร้อนใจภายหลังว่ามีโอกาสจะช่วยเขาได้แล้วทำไมไม่ช่วยใจเราก็เศร้าหมองตรงนี้จึงถือว่าเป็นบาปบาปมาเกิดขึ้นทีหลังว่าทำไมเราปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านเลยไปทำไมไม่เข้าไปแก้ไขทำไมไม่เข้าไปช่วยเหลือปล่อยให้เขาตายต่อหน้าต่อตาเราหรือปล่อยให้เขากระทำความผิดต่อหน้าต่อตาเราปล่อยให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรทั้งที่เราพอจะช่วยเหลือได้แต่เราไม่เข้าไปช่วยเหลือเขาตอนนี้นี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นบาปเพราะเดือดร้อนใจภายหลังแต่บาปเพราะการวางเฉยนั้นไม่มีจะทำอย่างไรเมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นเราก็จะต้องมองดูว่าเราเข้าไปช่วยเขาได้ไหมเขาจะฟังเราไหมช่วยตักเตือนแก้ไขเขาจะยอมไหมถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าเขายอมเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ต้องเฉยเอาไว้ก่อนดูท่าทีไว้ก่อนจะทำอย่างไรก็ต้องวางใจของตัวเราให้ถูกพิจารณาให้ถูกว่าควรหรือไม่ควร